อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชาเสนอตอนทำจันทรคขาดนอกจากหลวงปู่ท่านจะพาทีมงานทําวิชาดับดาวแล้วท่านก็ยังเอาเดือนมาให้ลูกๆทีมงานของท่านได้เล่นอีกด้วยคือคืนหนึ่งวันที่พระจันทร์เต็มดวงหลวงปู่ท่านก็ถามในโรงงานว่าใครทําจันทรคราดได้บ้างวะและทันใดนั้นเอง คุณยายทองสุกตอบว่าลูกเองเจ้าค่ะคือคุณยายทองสุกตอบไปทั้งทงท,งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้วิธีการใดในการทำจันทลคาคลาดแต่เนื่องจากหลวงปู่ท่านไม่ชอบไปใครพูดว่าไม่ได้อีกทั้งคุณยายทองสุกก็เป็นคนมีนิสัยชอบอะไรที่ท้าทายเมื่อคุณยายทองสุกรับปากหลวงปู่แล้วท่านก็ลองปฏิหารพระธรรมกายให้ขยายใหญ่ เพื่อเอามาบดบางดวงจันทร์ให้สนิทซึ่งพอปฏิหารเสร็จท่านก็เดินออกไปดูแต่ปรากฏว่าพระจันทร์ก็ยังสว่างเต็มดวงเหมือนเดิมจากนั้นคุณยายทองสุกก็กลับมาลองวิธีการใหม่คือปฏิหารเอามือพระธรรมกายไปบังอีกแต่พอออกไปดูพระจันทร์ก็ยังสว่างเหมือนเดิมอีกแต่คุณยายทองสุกก็ไม่ยอมแพ้ท่านจึงใช้วิชาธรรมกาย รวมเมฆมาบังพระจันทร์แทนและพอออกไปดูใหม่ก็ปรากฏว่าเมฆสามารถบังพระจันทร์ได้จริงแต่ก็แค่แป๊บเดียวและพอเมฆเคลื่อนตัวออกมาดวงจันทร์ก็กลับมาสว่างเต็มดวงเหมือนเดิมซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็แนะนำว่าไอ้ซุปไอ้ที่เองทำมาทั้งหมดมันทำแค่เปลือกแต่แกนเองยังไม่ได้ทำไหน เองลองไปดูสิว่าแสงจันทร์มันมาจากไหนเหมือนไฟฟ้านั่นแหละเองต้องไปดับที่หม้อแปลงหรือแหล่งผลิตไฟฟ้าโน้นเมื่อคุณยายทองสุกได้วิธีการจากหลวงปู่เช่นนี้ท่านก็สามารถดับเดือนหรือทำจันทราคาาได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์พ่อหลวงปู่เดินออกมาแงนดูท้องฟ้าก็แกล้งทำเป็นลำพึงว่าเอวันนี้พระจันทร์ก็ไม่เห็น เอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนี้พอคุณยายทองสุกได้ยินหลวงปู่ลำพึงอย่างนี้ก็รีบตอบหลวงปู่อย่างภาคภูมิใจทันทีเลยว่าลูกเองเจ้าค่ะลูกทำเองเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดก็คืออนุภาพของวิชาธรรมกายที่พระเดชประคุณหลวงปู่ท่านสอนให้ลูกศิษย์ท่านทำได้นั่นเอง